วัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บณัสมิจังเช่นเคยครับผมนะครับตอนนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวอนิเมะเช่นเคยครับผมนะครับนะก็เราก็ไม่ได้รีวิวมานานแล้วนะครับนะตั้งแต่ครั้งสุดท้ายก็นะครับผมเลิฟไลท์นะฮะซันชายครับผมนะครับนะตอนนี้ก็กลับมารีวิวแล้วนะครับผมนะครับและอนิเมะที่เราจะรีวิววันนี้ก็คือnew game ครับผมนะครับนะnew game นะครับผมก็เป็นอนิเมะที่ใครหลายๆคนนะครับที่ติดตามช่องของผมเนี่ยก็จะรู้กันเป็นอย่างดีเลยครับว่าผมติดเรื่องนี้อย่างมากเลยนะครับนะมากกว่าเลิฟไลฟ์ซะอีกนะครับผมนะฮะก็new game ครับผมนะครับเป็นอนิเมะนะครับผมซัมเมอร์2016นะครับซึ่งแรกๆนะครับผมnew game เนี่ยก็จะมาในรูปแบบของมังงะนะครับผมวางขายครั้งแรกก็เมื่อเดือนมกราคมนะครับปี2013นะครับผมนะครับแล้วก็ฉายนะครับผมอนิเมะซีรีส์บนทีวีนะครับผมวันที่4กรกฎาคมปี2016หรือว่าปีนี้นี่เองครับนะฮะนะซึ่งนิวเกมเนี่ยก็จะกล่าวเกี่ยวกับซึกุคาเซอาโอบะนะครับผมนี่ซึกุคาเซอาโอบะนะครับนะซึ่งเป็นหญิงสาวนะครับหรือว่าเด็กสาวก็ได้นะฮะนะซึ่งเธอเพิ่งจะจบม.ปลายมาหมาดๆนะครับผมนะครับแล้วก็ได้เข้าไปทำงานที่บริษัทที่มีชื่อว่า Eagle Jump ครับผมนะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตเกม Fairy Story ครับผมซึ่งเป็นเกมที่อาโอบะนะครับผมหลงไหลเป็นอย่างมากตั้งแต่สมัยวัยเด็กแล้วล่ะครับผมนะครับนะและวันแรกของการทำงานก็ได้พบกับพนักงานสาวในแผนกนะครับผมเดียวกันหลายๆคนรวมถึงยากามิโคนะครับซึ่งเป็นผู้ออกแบบตัวละครเกม Fairy Story นะครับผมแล้วก็ยังเป็นไอดอลประจำนะครับผมของอาโอบะด้วยก็คือว่าเธอยกย่องให้ยากามิโคหรือโคจังเนี่ยเป็นไอดอลเลยนะครับนะบูชาอย่างดีเลยครับผมนะและเรื่องราวชีวิตการทำงานของอัลบะแล้วก็ของเพื่อนก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับนะซึ่งตัวละครในเรื่องนิวเกมเนี่ยจะมีใครกันบ้างครับผมเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มแรกกันเลยนะครับผมตัวละครแรกนางเอกของเรื่องครับผมซึกุคาเซอัลบะนะครับผมนะฮะนะซึ่งก็เราเพิ่งจะเกริ่นไปแล้วนะครับว่าอัลบะนะครับผมเป็นหญิงสาววัย18นะครับผมนะฮะซึ่งจบม.ปลายมันมาเลยแล้วก็เข้าทำงานทันทีเลยครับผมนะฮะผมในบริษัท Eagle Jump ซึ่งเป็นบริษัทที่เธออยากจะเข้าทำงานมามากเลยทีเดียวครับผมนะครับนะเพราะว่าเธอเป็นแฟนตัวยงของ Fairy Story นั่นนะครับผมนะฮะนะซึ่งเธอก็อายุ18นะครับผมเลือดกรุ๊ป O ส่วนสูง149นะครับผมนะฮะนะซึ่งหน้าที่ของเธอของอัลบะเนี่ยก็คือเป็นคนออกแบบตัวละครนะครับผมนะออกแบบตัวละครพวกชาวบงชาวบ้านหรือว่าพวก NPC AI เป็นต้นนะครับผมนะฮะแต่ว่าตัวละครที่น่าจะเด่นเลยทีเดียวก็คือน่าจะเป็นโซฟิเลียนะครับโซเฟียโซเฟียใช่โซเฟียครับผมนะฮะตัวละครโซเฟียผมใน Fairy Story นะครับผมซึ่งอัลบะนะครับผมเป็นคนออกแบบนะครับนะนะครับผมแล้วก็เธอเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กอ่ะนะครับผมถึงแม้ว่าเธอจะโตวัย18แล้วก็ตามแต่ว่านิสัยของเธอก็ยังดูเหมือนเด็กครับทรงผมทวินเทลหัวเหลืองชุดนั้นก็ประมาณเหมือนกับสีม่วงนะฮะนะเรียกง่ายๆว่าเป็นสาวม่วงเลยก็ว่าได้ครับผมนะครับน่ารักมากๆครับผมนะครับนะโอเคมาถึงคนที่2นะครับผมยากามิโคนะครับผมยากามิโคครับผมซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบตัวละครซึ่งเป็นคนที่แสดงอารมณ์ได้ไม่เก่งเลยนะครับนะเข้ากับคนอื่นได้ยากพอสมควรเลยครับผมนะแต่ว่าเธอเป็นคนที่ขยันทำงานอย่างมากครับผมนะฮะเราจะสังเกตครับว่าหลายตอนนะครับผมยากามิโคนะครับนะอ๋อแต่ตอนแรกเลยครับผมนะฮะเราจะเห็นอัลบะนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิคือเราจะเห็นยากามิโคครับผมนอนนะครับผมในใต้โต๊ะที่ทำงานของเธอครับใต้โต๊ะทำงานของเธอนะครับผมนะในสภาพแบบคือเธอมักจะใส่เสื้อแต่ว่าถอดกระโปรงครับผมเหลือแค่กางเกงในเอาง่ายๆครับว่าเวลาเธอนอนนะครับผมเธอจะใส่แค่เสื้อกับกางเกงในอย่างเดียวกระโปรงไม่ใส่ครับผมนะครับนะนั่นแหละซึ่งอัลบะนะครับผมเป็นคนแรกที่ได้ไปเห็นนะครับนะ เอาซะแบบเซอร์วิสกันเล็กๆน้อยๆ นะครับผมสำหรับโคจังนะฮะนะโอเคแล้วก็อัลบะนะครับผมยกย่องให้ยากามิโคครับผมเป็นไอดอลนะครับก็เกินไปแล้วนี่หว่านะครับนะแล้วก็โคเนี่ยก็เป็นคนที่เอาอกเอาใจใส่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดของงานเป็นอย่างมากครับผมนะครับนะนี่แหละครับผมก็คือยากามิโคนะครับนะก็เป็นผู้หญิงที่ทำงานขยันมันเพียงอย่างมากครับผมนะฮะ
ค้างคืนที่บริษัทอยู่บ่อยๆครับผมแทบจะไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยนะครับนะนานๆทีครับผมที่เธอจะกลับบ้านนะครับนะโอเคมาถึงคนที่3ครับผมก็คือโทยามะลินหรือว่าลินจังครับผมครับลินจังครับผมนะครับเป็นสาวหัวเกือบหูชมพูนะฮะนะตาสีม่วงครับผมนะครับมีสัตว์ที่น่ารักนะครับผมนะครับนะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบทางด้านของกราฟิกนะครับผมนะครับมีหน้าที่ดูแลงานความเรียบร้อยทุกอย่างในด้านของกราฟิกซึ่งลินน่ะจะเป็นคนเรียบร้อยแต่งจากโคจังโดยที่เชิญครับผมนะฮะนะโอเคคือโคจังเนี่ยจะมีนิสัยแบบอะไรอ่ะไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะคือแบบโต๊ะทำงานของเธอเนี่ยจะดูรกๆนะฮะเต็มไปด้วยพวกขนมของกินหรือว่าพวกกระป๋องเบียร์เอ้ยไม่ใช่ดิคือไอ้พวกผสมเบปซี่หรือว่าพวกกระทิงแดงอะไรพวกนี้นะฮะนะคือเกลื่อนโต๊ะเลยครับผมนะครับนะเวลาไปประชุมเนี่ยเธอมักจะพกแค่กระดาษ A4 เปล่าๆกับปากกา1เล่มแต่ว่าลินจังเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยมากเพราะว่าโต๊ะทำงานของเธอนั้นค่อนข้างจะดูระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างมากและเป็นคนที่จิตใจดีน่ารักแล้วก็เสียงที่นั่นแหละครับโอเคซึ่งส่วนสูงของเธอก็คือ158ครับผมฮะเลือดกรุ๊ป B นะครับผมส่วนเรื่องอายุเนี่ยคือโคจังกับลินจังเนี่ยนะครับผมอายุก็คงเท่าๆกันนะครับผมประมาณ25นะฮะนะเรียกง่ายว่ายังสาวสวยหน้าเด็กเช่นเคยครับผมนะก็มีคนก็แอบอวยเธอเหมือนกันนะฮะแล้วก็อยากให้ลินกับโคจังเนี่ยแต่งงานซะนะครับผมเพราะว่าลินกับโคจังเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทนะครับผมเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนะครับผมนะฮะนะก็อยู่กันมานานแล้วล่ะครับผมนะฮะก็เลยรู้ใจกันครับผมนะฮะก็แฟนคลับหลายๆคนก็อยากให้ทั้งสองคนเนี้ยแต่งงานกันซะนะฮะจะได้ไม่เป็นภาระของผู้ชมนะครับโอเคมาถึงคนต่อไปดีกว่าครับผมนะครับนะทากิโมโตอีฟูมิครับผมหรือว่าอีฟูมิจังครับอีฟูมิจังครับผมนะฮะเรียกง่ายๆอีกแล้วครับผมอีฟูมิจังครับผมนะครับนะก็เป็นสาวสวยขี้อายน่ารักนะครับผมเลือกกรุ๊ป AB นะครับส่วนสูง162นะครับนะเป็นคนที่มีนิสัยที่ขี้อายสุดๆเลยครับผมนะครับซึ่งหน้าที่ของอีฟูมิจังก็คือหน้าก็คือออกแบบตัวละครครับผมนะครับทำหน้าที่ออกแบบตัวละครซึ่งเธอนะครับผมได้ทำงานนะครับผมเข้ามาทำงานก่อนฮาจิเมะแล้วก็ยุยซังแล้วนะครับนะซึ่งเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งนะครับขี้อายมากๆครับผมนะแต่ความจริงแล้วเธอเป็นคนที่จิตใจดีงดงามดังกับนางฟ้าเลยนะครับผมนะฮะจนยกย่องให้อีฟูมิเนี่ยเป็นนางเอกของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับผมนะฮะนะคืออยากให้แบบอีฟูมิมีบทเยอะๆนะครับผมนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันครับผมนะอวยมากครับผมนะครับนะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคืออีฟูมิเนี่ยเสน่ห์แรงโดยเฉพาะตอนที่กล้านะฮะผมนะฮะเราได้เห็นบอมเบอร์เฮ้นะฮะบอมเบอร์เฮ้อีฟูมิครับผมนะฮะนะนะฮะผมเสร็จแล้วก็ชีทนะครับนะซึ่งเวลาที่เราจะคุยกับเธอเนี่ยเราต้องคุยกับเธอผ่านทางแชทหรือว่าคือการส่งข้อความทางอีเมลเท่านั้นครับผมนะฮะเพราะว่าถ้าเราคุยกับเธอผ่านทางแชทหรือข้อความเนี่ยเธอจะตอบได้เร็วมากครับผมนะฮะแล้วก็พูดได้อย่างดีคือตอบได้อย่างดีเลยครับผมนะครับนะแบบชนิดเรียกว่าเทพเลยก็ว่าได้ครับผมนะครับนะแล้วก็อีฟูมิเนี่ยก็เป็นคนที่แบบอยากมีเพื่อนนะครับผมนะกับอาบะด้วยครับผมนะครับนะอยากเป็นเพื่อนกับอาบะครับผมนะแต่ก็ว่าอาบะจะขี้แก้ครับผมนะมองว่าอาบะเป็นแบบเดวิลอะอาบะแบบในร่างเดวิลเป็นแบบอาบะละแบบคนที่ขี้แก้ครับผมขี้แก้กับเพื่อนนะฮะนะพวกเนี้ยครับผมโอเคมาถึงคนต่อไปดีกว่าครับผมนะครับฮาจิเมะยุยหรือว่ายุยจังครับผมยุยซังก็จะเรียกแล้วก็เรียกไปเถอะนะครับนะก็เป็นสาวที่หน้าเด็กมากนะครับผมโตเตี้ยด้วยนะครับเท่ากับเอาบะเลยก็ว่าได้ครับผมนะครับนะฮะสูง151นะครับผมเลือดกรุ๊ป A นะครับส่วนหน้าที่ของเธอเหมือนกันเลยครับผมออกแบบตัวละครนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเธอจะออกแบบพวกมอนสเตอร์หรือไม่ก็พวกสัตว์ประหลาดมากกว่านะครับนะก็น่าสงสารนิดหน่อยนะครับนะครับผมเธอเป็นคนที่นิสัยที่ขี้เล่นครับผมนะครับนะแล้วก็ทำตัวเป็นเหมือนลูกคุณหนูอะครับผมเพราะว่าเวลาที่ช่วงเวลาว่างเนี่ยเธอมักจะเอาถ้วยชานะครับผมส่วนตัวของเธอเลยครับผมรวมทั้งชานะครับที่เอามาจากบ้านเนี่ยครับมาจากบ้านนะฮะนะก็มาปาร์ตี้น้ำชาว่าง่ายครับว่าเป็นปาร์ตี้น้ำชาเล็กๆครับผมในช่วงเวลาหยุดนะครับนะเวลาหยุดพักกลางวันเป็นต้นนะครับผมนะฮะนะหรือว่าหยุดพักระหว่างแบบ
พัก10นาทีหรือว่าพัก20นาทีนะครับผมเป็นต้นนะฮะนะก็จะเอาแบบโต๊ะส่วนตัวอะไรพวกนี้ที่ซ่อนเอาไว้นะครับผมแล้วก็อะไรอีกวะถ้วยชากาแฟนะครับผมส่วนตัวมาเลยครับผมนะฮะส่วนคนอื่นๆก็จะเอาพวกขนมมากินเล่นๆครับผมนะครับในเวลาพักเวลาแบบช่วงพักนะครับผมเป็นต้นนะฮะนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในหุ่นของตัวเองเลยครับผมนะฮะคือเธอเป็นคนที่กังวลเรื่องน้ำหนักเป็นอย่างมากครับผมนะฮะนะเพราะว่าเวลาที่แบบชั่งน้ำหนักอะไรพวกนี้เขาจะกังวลสุดๆเลยครับผมทั้งรอบเอวของเธออีกด้วยนะครับนะพอน้ำหนักขึ้นนิดๆหน่อยๆครับน้ำหนักซึ่งแค่ 0.5 กิโลหรือว่า1กิโลเนี่ยก็โรคแตกนะครับผมโรคแตกครับช็อกไปเลยครับผมนะฮะนะกังวลสุดๆครับผมนะคือเรียกง่ายๆว่าลดน้ำหนักแบบสุดตัวเลยนะครับนะโอเคนะครับผมส่วนเรื่องกีฬาเนี่ยเธอก็ไม่ถนัดนะครับนะแล้วก็เธอมีน้องสาวกับพี่สาวด้วยนะครับเฮ้ยไม่ใช่เธอมีน้องสาวกับน้องชาครับผมนะฮะเรียนไปครับว่าเธอเป็นพี่สาวคนโตนะครับผมแล้วก็เป็นแฟนคลับของมูนเรนเจอร์ด้วยนะครับนะมูนเรนเจอร์ผมถ้าในชีวิตจริงก็นั่นแหละครับผมเซรามูนนะครับนะนั่นแหละครับมาถึงคนต่อไปดีกว่าครับผมก็คือชิโนดะฮาชิเมะหรือว่าฮาชิเมะซังครับผมนะครับนะฮาชิเมะซังครับผมนะครับส่วนโซน167ครับผมเลือกกรุ๊ปโอและเธอเป็นคนที่มีหน้าอกใหญ่มากเอาแล้วครับนะเอาแล้วครับผมนะครับนะซึ่งฮาชิเมะซังครับผมเป็นตัวละครที่มักจะชอบแต่งตัวแบบค่อนข้างจะโชว์เนื้อโชว์ตัวเยอะไปหน่อยครับผมโดยเฉพาะแบบหลังจากตอนประมาณน่าจะประมาณตอนที่8ขึ้นป้าผมนะตอนที่8ตอนที่7น่าจะเป็นตอนที่6ขึ้นป้าผมนะฮะเธอก็ใส่เสื้อสายเดี่ยวมาทำงานครับผมนะฮะนะไม่ได้ใส่แบบแจ็คเก็ตมาครับผมนะครับนะโชว์แบบโชว์ตัวเต็มที่เลยนะครับนะซึ่งชิโนดะฮาชิเมะครับผมทำหน้าที่ออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวหรือว่าออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมนะครับนะจะสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะแบบหยิบดาบออกมาแล้วก็ทำท่าทางครับผมนะครับนะเวียนดาบว่างไปว่างมาครับผมนะครับนะผมละกลัวเหลือเกินนะครับว่าจะไปโดนหัวใครเข้านะฮะนะซึ่งที่พักของเธอเนี่ยก็อยู่ห่างจากบริษัทไม่มากเลยครับผมเธอก็เลยปั่นจักรยานมาทุกเช้าผมนะจึงไม่แปลกผมที่เรื่องน้ำหนักหรือส่วนสูงเนี่ยจะไม่ค่อยกังวลอะไรเลยนะครับนะเพราะว่าเธอก็ปั่นจักรยานครับผมเช้ากลับนะครับผมนะครับเอ้ยมาแล้วกลับนะครับผมนะไปแล้วกลับนะครับนะทำให้เธอเป็นคนที่มีความแข็งแรงมากครับผมนะครับนะโอเคแล้วก็เธอเป็นคนที่ร่าเริงมากผมแต่ว่าซุ่มซ่ามมากเลยนะครับนะก็ตอนที่2ของนิวเกมนี่แหละนะครับนะที่ฮาจิเมะครับผมกำลังดื่มน้ำชาครับผมแต่ว่าดันเผลอทำชาตกใส่โต๊ะนะครับผมนะฮะเลอะเทอะไปหมดแล้วผมนะครับนะนะครับนะส่วนเงินเดือนของเธอเนี่ยก็มักจะหมดนะครับผมไปกับการซื้อฟิงเกอร์ครับผมนะเธอเป็นคนที่ชอบฟิงเกอร์มากๆเลยนะครับนะสังเกตนะครับว่าโต๊ะทำงานของเธอมันจะเต็มไปด้วยพวกฟิงเกอร์และของเล่นมากมายหลายกองรวมทั้งดาบสตาร์วอร์อีกด้วยทุกนะครับนะนะครับผมอันนี้คือฮาชิเมะซังครับผมนะครับนะแล้วก็ยังมีตัวละครอื่นนะครับผมที่ผมแบบไปหามาเองครับผมนะฮะไม่ใช่สิคือผมก็แบบอะไรวะนะครับนะก็ยังมี2ตัวละครครับผมนะครับนะแต่ว่าอีกตัวละครนึงครับผมที่แบบใส่สาวสวยใส่แว่นนะครับผมนะฮะอันนั้นผมไม่รู้จักจริงๆเพราะว่าบทของเธอน้อยมากนะครับนะโอเคก็คืออีกคนนึงครับผมนะครับก็คือนะก็คืออย่างนี้นะโอเคเจอแล้วนะครับผมอาฮากอนนะครับผมหรือว่าชื่อหนึ่งก็คือโอมิโกโอเคโอมิโกนะครับนะนะครับที่ผมแบบติดขัดไปขออภัยนะครับพอดีว่าผมเปิดนะฮะนิวเกมนะครับผมอนิเมะนิวเกมตอนที่7นะครับเพราะว่าผมจะต้องการที่จะดูชื่อตัวละครสาวโอกินาวะผมก็คือโอมิโกนะครับนะโอมิโกซังครับผมนะครับนะเป็นสาวผิวสีนะครับผมหนึ่งเดียวในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับผมนะครับนะเธอเกิดที่โอกินาวะครับผมนะครับนะแล้วก็เธอมีนิสัยที่แบบว่าเหมือนซินเดอเรลล่าครับผมนะครับปากไม่ตรงกับใจครับผมนะครับนะก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับนะฮะเพราะว่าโอมิโกซังเนี่ยนะครับนะเธอเนี่ยเป็นคนที่นิสัยที่ใจดีครับผมนะครับถึงแม้ว่าสีหน้าตาเนี่ยจะแสดงไม่ค่อยเก่งแบบดุเครียดเกรงๆนะครับผมอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าจิตใจของเธอนะครับผมค่อนข้างจะงามครับผมนะครับแล้วก็พูดวลีเด็ดบ่อยๆนะครับนะเป็นต้นนะครับนะซึ่งโอมิโกเนี่ยโอมิโกซังเนี่ยเธอเป็นคนที่ชอบสะสมพวกปืนมากเลยนะครับนะพวก
ระเบิดปืนพกอะไรพวกนี้ครับผมเป็นต้นนะฮะสังเกตได้ครับสังเกตได้เลยนะครับว่าโต๊ะที่ทำงานของเธอนะครับนะจะเต็มไปด้วยพวกปืนหรือว่าพวกคลังแสงนี่เป็นต้นนะครับนะแต่ว่าของพวกนั้นนะครับผมเป็นของปลอมนะครับนะถ้าเป็นของจริงนี่คงหนีกระเจิงแล้วแหละนะครับนะและเธอเป็นคนที่ชอบเล่นปืนอีบิกันเป็นอย่างมากผมนะครับนะแล้วก็มีนิสัยอีกหนึ่งอย่างก็คือเธอเป็นคนที่ชอบยิงคือเธอคือเอาง่ายๆครับว่าเธอเป็นคนที่ชอบแบบถือปืนอีบิกันเป็นปืนอัดลมปืนแก๊ปเออใช่ปืนแก๊ปครับผมนะครับปืนแก๊ปอัดลมครับผมยิงใส่พนักงานในบริษัทอยู่บ่อยๆนะครับผมโดยเฉพาะโคซังนะครับหรือว่าโคจังครับผมนะครับจะโดนบ่อยมากผมบอกว่าโคจังมันจะไปล้ออุมิโกะอยู่บ่อยๆนะครับนะเออก็เลยแบบโดนยิงบ่อยๆนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเออนะครับแต่ว่าอุมิโกะนั้นก็ชอบเอาบาปนะครับผมเอาบาปมากๆเลยนะครับนะจะสังเกตนะครับว่าในนิวเกมตอนที่7เนี่ยอุมิโกะเนี่ยก็ชวนเอาบาครับผมไปเล่นบีบีกันบนดาดฟ้าของบริษัทนะครับนะคือดาดฟ้าเนี่ยจะเป็นสนามบีบีกันขนาดย่อมเลยนะครับผมอุมิโกะทำเองเลยนะครับนะเอออย่างนี้เป็นต้นนะครับนะโอเคนะส่วนอุมิโกะเนี่ยก็ทำเป็นฝ่ายโปรแกรมเนาะน่าจะเป็นแผนกโปรแกรมนะครับนะเป็นต้นนะครับนี่คือนี่ผมคิดนะครับนะโอเคส่วนอีกคนนึงครับผมนะครับผมก็คือเนเนจินะครับนะเนเนจินี่ก็คือเป็นเพื่อนสมัยเด็กนะครับผมของอัลบะนะครับผมที่มีนิสัยเด็กมากครับผมนะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะโตแล้วก็ตามเข้ามหาลัยแล้วแต่ว่านิสัยนี่ยังเป็นเด็กนะครับนะเด็กมากด้วยซ้ำไปครับผมนะฮะอาจจะมากกว่าอัลบะด้วยซ้ำนะครับนะมีนิสัยที่น่าเลิศแล้วครับผมนะครับที่เล่นแล้วก็ติงตองด้วยติงตองนะครับนะซึ่งเธอมาในฐานะพนักงานพาร์ทไทม์ครับผมนะครับหรือว่าพนักงานชั่วคราวในบริษัทอีโกจัมนะครับนะทำหน้าที่ในการแบบตรวจสอบหาบั๊กของเกมแฟนิสตอรี่นะครับผมนะครับนะแล้วก็ในเนจิเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมเป็นอย่างมากนะครับนะเล่นเกมเป็นอย่างมากครับผมนะครับนะโอเคก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครทั้งหมดในนิวเกมนะครับผมนะติดขัดขออภัยด้วยเพราะว่า2ตัวละครสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในเว็บรีวิวตัวละครอนิเมะนะครับผมนะผมต้องไปหาเอาเองนะครับนะก็เลยเปิดนี่แหละครับผมเปิดนิวเกมนะครับผมในโฟลเดอร์ของผมนะครับเพราะว่าผมโหลดเก็บเอาไว้ครับผมนะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ผมนิวเกมนะครับก็เลยต้องแบบลำบากหน่อยนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าข้อมูลค่อนข้างน้อยนะครับนะก็ผมก็พยายามที่จะรีวิวตามที่ผมเข้าใจนะครับนะโอเคนะครับผมส่วนไอ้สาวแว่นนะครับผมนะฮะหน้าอกใหญ่ๆนะครับผมที่ถือแมวนะครับนะอันนั้นผมไม่รู้จริงๆนะผมเพราะว่าบทของเธอน้อยมากจริงๆครับนะไม่มีบทเด่นเลยครับผมสักตอนเดียวนะครับนะโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับรีวิวเรื่องนิวเกมนะครับผมนะฮะนะก็ส่วนเรื่องลิวซิโร่ใช่ลิวซิโร่ลืมไปเลยนะครับนะลิวซิโร่ครับผมก็ตัดสินใจแล้วครับว่าผมจะไม่รีวิวแล้วกันไม่รีวิวแล้วก็ไม่แสดงความคิดเห็นทำคลิปแสดงความคิดเห็นจะดีกว่านะครับเพราะว่าลิวซิโร่เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับผมนะฮะในเรื่องค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับนะแล้วก็ตัวละครบางตัวละครนี่คือเรียกยากมากครับผมนะครับและผมก็ไม่เป็นแฟนคลับตัวยงของเรื่องลิวซิโร่ด้วยนะครับนะผมก็แค่ดูผ่านๆไปครับผมสำหรับลิวซิโร่ครับแก้เบื่อครับผมแต่ว่าในเรื่องก็สนุกดีครับเรื่องสนุกดีเพลงก็พอครับผมนะก็ถือว่าเป็นอนิเมะที่ดีครับผมนะครับลิวซิโร่ครับผมนะฮะนะเฮ้ยจบแล้วทีครับผมสำหรับรีวิวเรื่องนิวเกมครับผมนะครับนะส่วนแง่คิดของเรื่องนี้ครับผมนะฮะบอกได้เลยครับว่าหลักๆเลยก็คือว่าก่อนจะเป็นเกมนึงให้เราเล่นเนี่ยมันก็ผ่านอะไรมาเยอะครับผมนะครับนะแล้วก็ยากลำบากแค่ไหนครับผมก่อนจะเป็นเกมนึงให้เราเล่นกันครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็อุดหนุนของแท้เยอะๆนะครับผมนะฮะเกมอะไรก็ได้ผมสตรีมก็ได้ผมนะฮะชาว PC ก็ได้แหละครับผมสตรีมครับผมนะครับนะซื้อไปเลยครับผมนะครับนะฮะแล้วก็บางเกมก็มีการลดราคาด้วยนะครับผมก็แนะนำครับว่าซื้อของแท้เถอะครับนะฮะอย่าลดเถื่อนจะดีกว่านะครับนะเพราะว่ากว่าจะเป็นเกมนึงเนี่ยมันก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมแล้วก็ลำบากอีกด้วยนะครับนะพนักงานแบบต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนครับผมนะครับนะก็ลองดูเรื่องนี้ดูครับผมนะสำหรับเรื่องในเกมครับผมพอดูจบแล้วอาจจะทำให้คุณรู้สึกอยากจะสนับสนุนของแท้แล้วก็ซื้อเกมแท้มาเล่นมากยิ่งขึ้นครับผมนะครับนะโอเคจบแล้วนิวเกมนะครับผมก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าครับผมนะฮะถ้าผิดพลาดอะไรติดขัดอะไรก็ขออภัย
มาณที่นี้ด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม